สืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาพิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำด้วยพระอัจฉริยภาพในพระมหากษัตริย์นักพัฒนาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในกลวิธีของการจัดหาน้ำประสานไปกับการรักษาน้ำและความชื้นไว้ในดินให้นานที่สุดเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างได้ผลโดยสัมพันธ์กับลักษณะพื้นที่ถ้าไปช่วยทำพวกที่เป็นเช็คแดมจะช่วยมากเพราะป่าอย่างนี้เสื่อมโทรมอย่างนี้มันไม่ค่อยขึ้นตัดแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเพราะว่ามันแห้งมากต้นไม้เดิมที่มีอยู่นี่อายุเป็นหลายสิบปี100ปีได้ที่เขาตัดหมดแล้วคราวนี้พวกนี้กว่าจะโตจริงๆแต่ถ้าเราทำเช็คแดมก็40ปีก็โตแล้วสำหรับให้เป็นป่าไม้อนุรักษ์นอกจากนั้นได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไว้หลายแนวทางตั้งแต่ฝายชะลอความชุ่มชื้นระบบป่าเปียกและการรักษาหน้าดินเก็บความชุ่มชื้นด้วยหญ้าแฝกตลอดจนถึงพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกที่โครงการศึกษาฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มจังหวัดราชบุรีด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเล็งเห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนทรงมุ่งเน้นหัวใจของการรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างกลมกลืนกับภูมิสังคมโดยการสร้างความเข้าใจให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้เปลี่ยนจากการบุกรุกทำลายกลายเป็นผู้พิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าอีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการปลูกป่าในใจคนในระยะ20ปีที่ผ่านมานี้เมืองไทยจากที่อุดมสมบูรณ์เป็นสวนเป็นไร่เป็นป่าไปเป็นทะเลทรายเรากลับคืนให้ประเทศชาติให้ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นได้ขออย่าไปรังแกป่าเท่านั้นเองพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันก็จะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันก็จะสร้างป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นดั่งดวงประทีปส่องนำทางพระองค์ในการทรงงานฟื้นฟูรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติทรงมุ่งมั่นกระตุ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจคุณค่าของป่าด้วยแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปลูกป่าในใจคนถ้า
เราตัดป่าหมดต้นไม้หมดนี่จะแห้งเข้าแห้งเข้าหน้าฝนฝนก็ไม่ตกเพราะว่าต้นไม้ที่มันสูงขึ้นเพราะความชื้นของป่าฝนต้องการความชื้นแล้วก็พอได้ความชื้นเมฆก็มารวมกันเป็นก้อนลงมาเป็นน้ำฝนพอต้นไม้หมดปั๊บนี่ไม่มีความชื้นแล้วฝนก็ตกน้อยลงน้อยลงพวกเราช่วยกันนะที่ไหนที่ไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่เอาจะได้ช่วยดึงฝนลงมานอกจากนี้ยังได้พระราชทานโครงการที่จะช่วยเสริมรักษาป่าสร้างอาชีพราษฎรและอนุรักษ์สรรพสัตว์หายากชนิดต่างๆให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยซึ่งสำฤทธิ์ผลดังพระราชประสงค์อย่างดียิ่งดังเช่นโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงจากผืนป่าสู่ท้องทะเลสร้างความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์ในดินและศีลในน้ำส่งผลให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดีขึ้นรวมทั้งรู้จักปกปักรักษาและส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้สืบเนื่องถึงลูกหลานไทยในอนาคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยตั้งพระทัยมั่นในการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อบรรเทาปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรโดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกเรื่องน้ำสอดคล้องไปกับการฟื้นฟูและปลูกจิตสำนึกรักษาป่าดุจดังแนวทางที่ทั้งสองพระองค์ทรงวางไว้คือป่าไม้หรือต้นไม้นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีป่าไม้และการที่มีป่าไม้มีต้นไม้นอกจากจะทำให้ร่มรื่นร่มเย็นแล้วจะทำให้มีชีวิตสัตว์ป่ามีผลิตผลต่างๆตามมาและต้นไม้หรือป่าไม้คือบ่อเกิดของแหล่งน้ำซึ่งทุกคนก็จำเป็นต้องใช้น้ำรับประทานกินอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นป่าไม้และต้นไม้เป็นสิ่งที่มีค่าทั้งระยะปัจจุบันและระยะยาวและเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนและผลสำฤทธิ์อันน่าปลาปลื้มใจจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก็เป็นที่ปรากฏจากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้มีพระราชดำริในปีพุทธศักราช2543ให้ขุดลอกหนองอึ่งซึ่งมีพื้นที่450ไร่ที่ตำบลคอเหนือจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งรับน้ำเก็บน้ำป้องกันยามเกิดอุทกภัยและเป็นน้ำทำการเกษตรในหน้าแล้งพร้อมกับให้ฟื้นฟูป่าไม้โดยรอบพื้นที่ณปัจจุบันผืนป่านั้นได้เติบโตเป็นป่าชุมชนดงมันโดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันช่วยฟื้นฟูดูแลป่าให้งอกงามเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติพร้อมกันนั้นยังได้ช่วยกันสร้างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในเรื่องการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นประหนึ่งตำราเรียนธรรมชาติของครูแห่งแผ่นดินสองพระองค์ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดเป็นแนวทางสืบสานต่อยอดเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติเหนือสิ่งอื่นใดคือความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชนเชกเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมาพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นพลังสำคัญผสานกับความจงรักภักดีของประชาชนในการร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่าสร้างให้เกิดทรัพย์ในดินสินในน้ำเลี้ยงชีวิตลูกหลานต่อไปตราบนานเท่านาน